ทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่27 มกราคม 2565โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เปิดสาเหตุทำไมคอนซะถึงต้องการสหรัฐอยู่เย็นโดยหลังมีกระแสมาแรงเป็นอย่างมากเมื่อทางสโมสรฮอกไกโดคอนเซซัปโปโรทีมชั้นนำแห่งศึกเจลิกของญี่ปุ่นเล็งคว้าตัวสหรัฐอยู่เย็นห้องเครื่องทีมชาติไทยที่เพิ่งจะจารึกชื่อเป็นนักเตะที่คว้าแชมป์อาเซียนมากที่สุดในประวัติศาสตร์4สมัยสาเหตุสำคัญที่ทางทัพซัปโปโรเนี่ยต้องการตัวห้องเครื่องทีมชาติไทยในครั้งนี้นั้นกองกลางห้องเครื่องคนสำคัญของทีมอย่างทางคาซุกิฟูคาอิมาได้รับอาการบาดเจ็บหนักก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะเปิดขึ้นในครั้งนี้และที่สำคัญคอนซาเพิ่งจะปล่อยตัวโชโมกิทากามิเนะมิดฟิลด์ตัวรับคนสำคัญออกไปจากทีมพอดิบพอดีอีกทั้งสหรัฐอยู่เย็นอยู่ในเอเจนซี่เดียวกับทางชนาธิปสงกสินอย่าง FPS Management Consulting ที่ส่งชนาธิปสงกสินกวินธรรมสนันทิติพันธ์พ่วงจันทร์ไปดูเจลิกญี่ปุ่นมาแล้วอีกทั้งทางบีจีปทุมตอนนี้กำลังจะมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่โดยบีจีปทุมยังเคยส่งตัวมุ้ยธีรสินแดงดาไปยังชิมิสุเอสพาวในวัย30อัพมาแล้วทำไมจะเป็นไปไม่ได้เมื่อทางสหรัฐอยู่เย็นอยู่ในช่วงฟอร์มที่กำลังพีคที่สุดเลยที่จะไปลุยลีกญี่ปุ่นคนต่อไปในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุที่ญี่ปุ่นนั้นสนใจจะจีบสหรัฐอยู่เย็นเข้าไปร่วมทีมนั่นเองไม่แน่อาจจะเห็นสหรัฐนะฮะไปเล่นที่คอนซะร่วมกับทางสุภโชคในเดือนนี้ก็เป็นได้เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับสรุป9ประเด็นใหม่ทีมชาติไทยก่อนจะลุยศึก WAFF Championship 2023โดยการนี้เรามาดูสรุปประเด็นใหม่กันดีกว่านะฮะก่อนที่ WAFF นั้นจะมาถึงและการฉลากจะมาถึงเริ่มที่1ก่อนก็แล้วกัน WAFF เลื่อนกำหนดการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันตก2023จากกำหนดเดิมในวันที่6มกราคม2กำหนดการใหม่ของการจับสลากแบ่งสายจะมีขึ้นไม่เกินวันอาทิตย์นี้3การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันตกประจำปี2023ที่จะแข่งขันกันระหว่างวันที่20มีนาคมถึงวันที่2เมษายน25664มาโน่โปรกิ้งขอดูฟอร์มนักเตะอีก 1-2 เกมก่อนจะส่งรายชื่อให้กับทางสมาคมขอตัวจากต้นสังกัดต่อไปณตอนนี้ยังไม่มีโผล่รายชื่อ50คนนะต่อมาการแข่งขันฟุตบอล2023 WAFF Championship จะมี12ชาติเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบไปด้วยบาเรนอิรักจอร์แดนคูเวตเลบานอนโอมานปาเลสไตน์ซาอุดิอาระเบียซีเรียชัย UAE และก็เยเมนการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ4ชาติแต่ละชาติจะได้ลงสนามในช่วง FIFA Day เดือนมีนาคมอย่างน้อย3แมตช์เต็มๆต่อมาการคัดเลือกทีมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนำทีมแชมป์กลุ่ม3กลุ่มพร้อมรองแชมป์กลุ่มที่มีผลงานดีที่สุดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโดยหากคะแนนเท่ากันจะวัดกันที่ประตูได้เสียรอบรองชนะเลิศกับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันกันแบบนัดเดียวจบหากเสมอกันจะต่อเวลาพิเศษและตัดสินกันที่การโดนจุดโทษนะการคิดคะแนน FIFA Ranking รอบแบ่งกลุ่ม3นัดคือคะแนนคูณ10รอบน็อกเอาท์รอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศ2นัดคะแนนคูณ5เท่านั้นนี่นะผมก็เป็น9ประเด็นและก็9ประเด็นใหม่ที่ทางทีมชาติไทยต้องเจอในครั้งนี้ก่อนที่จะมีการจับสลากแบ่งสายโถในช่วงสัปดาห์นี้นั่นเองเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเปิดสาเหตุทำไมฟุตบอลอาหรับ3ถ้วยคะแนนสูงกว่า AFF Cup โดยการแข่งขัน AFF Cup หรือว่าชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้งานนี้ได้รับการรับรองจากทางสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่า FIFA ให้เป็นการแข่งขันระดับ FIFA International A Match ถึงแม้จะได้แชมป์แต่ก็ได้คะแนน FIFA Ranking เพียงคูณ5เท่านั้นซึ่งแตกต่างจากฟุตบอลถ้วยของอาหรับทั้ง3ถ้วยคือ WAFF Championship Arabian Gulf Cup และก็ CAFE Championshipถูกจัดแข่งขันในช่วง FIFA Day จึงได้รับคะแนน FIFA Ranking FIFA Ranking โลกที่จำนวนคูณ10ทำให้พวกเขาสามารถขึ้นอันดับโลกได้ง่ายกว่าในครั้งนี้หลังจากจานนี่อินฟาติโนประธานสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่า FIFA เข้าชมเกมรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามทาง FIFA พร้อมที่จะยกระดับ AFF Cup สู่ปฏิทิน FIFA Day อย่างเต็มตัวในการแข่งขันครั้งต่อไปซึ่งนั่นจะส่งผลให้ทัพช้างศึกมีโอกาสที่จะขึ้นอันดับโลกได้ง่ายขึ้นในครั้งนี้
สำหรับฟุตบอลอาหรับนั้นมีมากถึง3ถ้วยด้วยกันดังนี้เริ่มจากที่ถ้วยแรก WAFF Championship ที่มีทีมชาติไทยเราเข้าร่วมด้วยในตอนนี้มีทั้งหมด12ชาติเข้าร่วมประกอบไปด้วยเจ้าภาพ UAE จอร์แดนเลบานอนปาเลสไตน์อิรักซีเรียซาอุดีอาระเบียเยเมนบาเรนคูเวตโอมานและก็ทีมชาติไทยทีมเดียวจากอาเซียนถ้วยที่2อาระเบียนกรุ๊ปครับที่เพิ่งจะแข่งจบไปด้วยชัยชนะของอิรักเป็นฝ่ายคว้าแชมป์มี8ชาติเข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยบาเรน UAE อิรักคูเวตโอมานกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและก็เยเมนส่วนถ้วยที่3นะครับผมก็เป็นคาฟ่าคัพแชมเปี้ยนชิพมี6ชาติเข้าร่วมประกอบไปด้วยอิหร่านคีร์กีสถานอัฟกานิสถานทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานและก็อุซเบกิสถานในครั้งนี้นี่ก็เป็นการพูดถึงทำไมมันถึงดูแล้วไปเทียบกับทาง AFF นะฮะต่างกันจริงๆเพราะว่าทีมที่เข้าร่วมนั้นมีแต่ระดับที่ต่ำกว่า100แรงกิ้งทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรถ้าไทยเข้าไปไฟกับกลุ่มพวกนี้แล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับหลังทำทีมตกรอบนะอาร์สรายงานอนาคตชินตายังกับทางอินโดนีเซียโดยอาเซียนฟุตบอลรายงานอนาคตของชินตายังกับทีมชาติอินโดนีเซียในการรายงานระบุนะว่าสมาคมฟุตบอลแห่งอินโดนีเซียหรือว่า PSSI ยืนยันอนาคตของชินตายังกุนซือชาวเกาหลีใต้ในครั้งนี้จะยังไม่ออกจากตำแหน่งหัวหน้าโค้ชทีมชาติอินโดนีเซียและก็ชุด U20 ปีอินโดนีเซียในครั้งนี้นะจนกว่าจะถึงเดือนธันวาคมปี2566เป็นอย่างน้อยเมื่อสัญญากับทาง PSSI หมดลงสำหรับทางชินตายังนี้เข้ามารับหน้าที่เป็นหัวหน้าโค้ชทีมชาติอินโดนีเซียช่วงกลางปี2021และก็ยังไม่สามารถจะพาทีมคว้าแชมป์อาเซียน2ครั้งผ่านมาได้เลยด้วยการแพ้กับทางทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศ AFF Cup 2020และก็แพ้ให้กับทีมชาติเวียดนามในรอบรองชนะเลิศ AFF Cup 2022สำหรับภารกิจต่อไปชินตายังนี้มีคิวนำทีมชาติอินโดนีเซียลุยศึกฟุตบอลยู20ปีชิงแชมป์โลกที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพช่วงกลางปีนี้แต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะแล้วมาดูประเด็นข่าวชอบมากกันดีครับแฟนบอลไทยได้เฮทีมชาติไทยเตรียมจะใช้ปรางเย่าราชมังดวลแข้งโดยกกท.เปิดทางทีมชาติไทยแล้วงานนี้แฟนบอลไทยมีเฮทันทีนะฮะหลังจากทัพช้างศึกทีมชาติไทยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปใช้สนามมอธรรมศาสตร์เป็นรังเหย้ามานานเนื่องด้วยสนามราชมังคลากีฬาสถานติดงานมาตลอดซึ่งทีมชาติไทยไม่ได้ใช้สนามราชมังคลากีฬาสถานเป็นรังเหย้ามานานกว่า5ปีเต็มล่าสุดทัพช้างศึกนั้นเตรียมกลับมาใช้สนามราชมังคลากีฬาสถานเป็นรังเหย้าดวลแข้งผู้มาเยือนได้แล้วในครั้งนี้โดยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยนะว่ากกท.นั้นมีการพูดคุยกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วว่าจะจองสนามไหนช่วงเวลาไหนโดยจะให้ลำดับความสำคัญกับทีมชาติไทยก่อนตอนนี้กระแสทีมชาติไทยมาอย่างนี้ความจุสนามราชมังคลากีฬาสถาน 50,000 กว่าที่นั่งรับรองมีเต็มอย่างแน่นอนเป็นว่างานนี้นะผมเราจะเห็นศึกใหญ่ทีมชาติไทยนะฮะจัดที่สนามที่เต็มความจุในสนาม 50,000 คนผมว่างานนี้ได้ข่มขวัญคู่ต่อสู้ได้อย่างแน่นอนนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับแนวรับกัปตันอินโดย้ายซบจุนำดราก้อนเป็นที่เรียบร้อยโดยอัสนาวีมังกรัมแนวรับของกัปตันทีมชาติอินโดนีเซียตกลงย้ายจากทางอัสซานกรินเนอร์ FC ไปร่วมทีมจุนำดราก้อนในศึกเคลิก2โดยแข่ง23ปีรายนี้ในช่วงซีซั่นที่แล้วเนี่ยลงสนามให้กับทางอัสซานกรินเนอร์40เกมทำไปได้2ประตูก่อนจะลงตรงเซ็นสัญญาย้ายมาร่วมทีมชุดนำดราก้อนในปี2023โดยเจ้าตัวนั้นมุ่งมั่นที่จะช่วยพาต้นสังกัดกลับคืนสู่เซเล็ก1ให้จบได้หลังจากตกชั้นในปี2018ที่ผ่านมาและนี่ก็เป็นทันข่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่27มกราคม2565โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ